ธรรมะสวัสดีไลฟ์เรียนคุณป้าตุ่มไปอะครับว่าท่านอาจจะเหลือเวลาน้อยแล้วอย่างเงี้ยครับตอนนั้นยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็เลยถามป้าตุ่มอะครับว่าท่านวางแผนยังไงบ้างในช่วงท้ายของท่านป้าตุ่มก็เลยบอกว่าท่านเคยบอกป้าตุ่มไว้ว่าถ้าสมมติว่าหมอบอกว่าท่านเหลือเวลาน้อยแล้วหรือว่าไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้พาท่านกลับมาที่เสถียรธรรมสถานนะครับคือคุณแม่บอกไว้ว่าท่านอยากจะกลับมาที่เสถียรเพราะว่าเป็นที่ที่ท่านคุ้นเคยและท่านอยากให้โอกาสลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้ล่ำลาท่านในช่วงสุดท้ายจริงๆเพราะว่าถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ทราบว่าการเข้าเยี่ยมท่านหรือว่าการไปลาท่านเนี่ยมันจะไม่สามารถทำได้อะครับธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ตัวคุณหมอมาแล้วนะคะต้องบอกว่าคุณหมอคนนี้ค่ะคือคุณหมอระยะสุดท้ายแหมเรียกชื่อซะน่ากลัวเลยเป็นหมอ palliative care คือเป็นหมอที่จะดูแลผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะสุดท้ายและคือคนหมอที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำในการดูแลช่วงระยะสุดท้ายของท่านแม่ชีสรรสนีเสถียรสุดนะคะขอต้อนรับนะคะนายแพทย์พินโยศรีวีระชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอธรรมะสวัสดีค่ะพี่อู๋เราเรียกพี่น้องกันเพราะว่าเป็นคุณหมอคนเดียวในรุ่นสาวิกาศิขาลัยที่จบแพทย์แล้วเป็นหมอแล้วแต่มาเรียนปริญญาโทพุทธศาสนาแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์คุณแม่ใช่ครับแล้วก็มาเป็นคนที่มาดูแลคุณแม่ในช่วงท้ายครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะคุณหมอคิดว่าอย่างนั้นครับพี่โอนี่แพทย์พูดนะนักวิทยาศาสตร์พูดนะทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติให้คิดย้อนกลับไปอะครับผมว่ามันมีหลายๆเหตุปัจจัยอะครับที่ทำให้ผมได้มาถึงตรงนี้อะครับเมื่อก่อนนี้คือจบจากเป็นแพทย์วิสัญญีนะครับแล้วก็ต้องวิสัญญีคือดมยาใช่ครับแล้วก็จนถึงวันนึงที่ถึงจุดเปลี่ยนนะครับว่าจะเปลี่ยนมาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายดีไหมคือตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปคือประมาณ8ปีที่แล้วนะครับพี่อู๋คือคำว่าหมอแผนกการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือ palliative care เนี่ยต้องบอกจริงๆว่าแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยว่าคืออะไรพอไม่มีใครรู้จักก็จะไม่มีใครให้ความสำคัญด้วยครับพี่อุ๊แล้วตอนนั้นคือการที่เราจะเปลี่ยนความเป็นเฉพาะทางของเราอย่างเงี้ยครับมันคือต้องลาออกจากราชการต้องมาเริ่มต้นใหม่ด้วยอ๋อเหรอคะใช่ครับคือการเป็นวิสัญญีแพทย์นี่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะว่าเป็นหมอขายดีนะเพราะวิสัญญีแพทย์เนี่ยสามารถไปดมยาที่นู่นที่นี่ที่นั่นได้ใช่ครับซึ่งกว่าจะเรียนจบก็ยากมากครับแล้วเหมือนกับต้องมานับหนึ่งใหม่เรียนในเฉพาะทางที่ไม่มีใครเขารู้จักและไม่มีการยอมรับเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยครับคุณกินยาอะไรมาหรือเปล่าต้องยอมรับครับว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างสับสนพอสมควรครับแล้วก็ระหว่างที่สับสนครับพี่อุ๊มีวันนึงครับได้โอกาสได้เจอกับท่านแม่ชีสรรสนีครับหรือว่าคุณแม่ครับโดยบังเอิญนะครับแล้วตอนนั้นก็คือได้เข้าไปกราบท่านแล้วก็มีการเหมือนกับถามเรื่องราวสารทุกข์สุขดิบกันนะครับก็ผมก็เลยรู้สึกเป็นหนึ่งในโอกาสนะครับที่ได้เรียนปรึกษาท่านนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างขอคำแนะนำจากท่านนะครับซึ่งคำแนะนำจากท่านเนี่ยครับต้องบอกว่าถึงจะผ่านไปเป็น8ปี9ปีผมก็ยังจำได้อะครับคุณหมอถามว่าอะไรแล้วคุณแม่ตอบว่าอะไรคะผมถามท่านว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนวิชาชีพอะครับจากการเป็นหมอดมยามาเป็นหมอทางด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยจะดีไหมหรือว่าท่านเห็นว่าอย่างไรมีคำแนะนำอย่างไรให้ผมบ้างอย่างเงี้ยครับซึ่งท่านตอบว่าท่านเรียกเวลาท่านคุยกับผมเนาะท่านเรียกตัวเองว่าแม่นะครับแล้วก็เรียกผมว่าโยอะครับท่านบอกว่าคือแม่ก็รับปากให้ไม่ได้หรอกนะว่าทางเส้นทางสายเนี้ยมันจะสบายแต่ว่าแม่ก็เชื่อมั่นว่าโยจะได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยในเส้นทางสายนี้แล้วก็การที่ได้ส่งใครคนนึงเนี่ยครับจากไปอย่างสงบเนี่ยมันเป็นกุศลมากมายอะครับเพราะฉะนั้นคือ
แม่คือท่านนะครับท่านขอบิณฑบาตได้ไหมว่าให้โยนเนี่ยได้มาทำกุศลในครั้งนี้เถอะโอ้โหน้ำตาจะไหลครับก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยสิคะก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยก็รู้สึกว่าท่านก็เป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างอยู่แล้วครับพอท่านให้คำแนะนำอย่างนี้มาครับก็รู้สึกมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับว่าถึงเส้นทางนี้มันอาจจะลำบากมันอาจจะไม่ได้สบายอย่างที่ท่านบอกอะครับแต่ว่าก็เชื่อมั่นว่าเราก็จะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในเส้นทางสายนี้นะครับโหทุ่มทุนจริงๆนะครับตั้งใจมุ่งมั่นพอสุดท้ายคุณหมอโยก็ได้ไปเรียนต่อด้าน palliative care ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วการเวลาผ่านไปก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เขาไม่มีใครเรียนไงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่พิเศษหาตัวจับยากในประเทศไทยก็ได้ย้ายจากโรงพยาบาลต่างจังหวัดมาอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่เลยถูกไหมคะใช่ครับแล้วพอคุณแม่ป่วยคุณแม่ก็ไปเข้าโรงพยาบาลที่คุณหมอโยอยู่ที่นั่นแล้วได้เจอท่านก่อนที่ท่านจะถึงช่วงสุดท้ายไหมคะจะได้รับข่าวคราวจากท่านบ้างครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เจอท่านบ่อยครั้งมากเพราะว่าก็เข้าใจว่าตอนนั้นท่านอยู่ระหว่างการรักษาหลายๆอย่างนะครับซึ่งท่านก็การไปมาโรงพยาบาลในแต่ละครั้งท่านก็ค่อนข้างเหนื่อยต้องใช้เวลาต้องรับการรักษาหลายอย่างครับก็เลยคิดว่านะไม่อยากไปรบกวนท่านมากกว่าครับแต่ก็เจอคุณแม่ในฐานะลูกศิษย์ใช่ครับคือคุณหมอโยมากราบคุณแม่ที่เสถียรแต่เวลาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไม่ได้เจอคุณหมอโยครับแต่เมื่อวันที่คุณหมอโยต้องเจอคุณแม่ก็แปลว่าเวลาคุณแม่เหลือน้อยแล้วสิคะใช่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผู้ป่วยระยะสุดท้ายครับก็คือถ้าสมมติว่าผู้ป่วยท่านไหนที่ต้องเจอพบแพทย์ระยะนี้ครับก็บอกได้ครับถ้าเจอผมแปลว่าเวลาแทบไม่เหลือแล้วใช่มั้ยคะครับโอ้ยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะจังหวะที่ได้เข้าไปดูแลคุณแม่เห็นบอกว่าไม่ใช่ว่าโดนจัดคิวนะแต่ท่านรีเควสต์คุณหมอหรอใช่ครับยังไงคะคือตอนนั้นนะครับได้ทราบข่าวว่าคุณแม่เนี่ยท่านอาการเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ได้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับก็คอยติดตามข่าวอะครับว่าท่านเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้ทางโรงพยาบาลครับก็ติดต่อไปว่าผู้ป่วยครับหรือว่าคุณแม่ครับท่านขอว่าให้ผมเนี่ยช่วยผมอยากใช้คำว่าช่วยครับเหมือนกับท่านเมตตาให้โอกาสผมมากกว่าว่าให้เข้าไปดูท่านนะครับพอได้ยินว่าคุณแม่รีเควสต์แบบนั้นเนี่ยใจหมอเป็นไงคะคือตอนนั้นต้องบอกว่ารู้สึกใจสั่นเหมือนกันนะครับพี่โอหมอใจสั่นเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมติว่าคุณหมอเจ้าของไข้เนี่ยรู้ว่าคือได้เห็นแล้วว่าผู้ป่วยที่อยู่ถึงระยะนึงแล้วเห็นว่าควรจะปรึกษาเฉพาะทางด้านนี้ก็คือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายจริงๆนะครับแล้วพอได้ทราบถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องเข้าไปดูท่านแล้วอย่างเงี้ยมันก็ทั้งเศร้าทั้งรู้สึกผมบอกไม่ถูกเลยครับพี่โอคือปกติหมอก็จะไม่ก็จะแยกความรู้สึกได้แต่เคสนี้ไม่เลยใช่ไหมคะยากครับยากมากขอบคุณมากคุณหมอที่เปิดเผยอันนั้นคือเมื่อทราบว่ามีคำขอจากคุณแม่ซึ่งก็เป็นการขออย่างนุ่มนวล นะคะโรงพยาบาลจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ก็เป็นสิทธิ์นะคะเอาล่ะแล้วเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วเห็นคุณแม่จริงๆอะค่ะตอนนั้นเป็นไงคะภาพแรกที่เห็นนะครับคือคุณแม่ท่านนอนอยู่บนเตียงนะครับแล้วก็นอนอย่างสงบนะครับแล้วผมก็ได้เข้าไปกราบท่านแล้วก็ไปสวัสดีท่านนะครับคือภาพนั้นคือยังจำได้เลยครับคือท่านก็ลืมตาขึ้นมานะครับจากที่พยาบาลเล่าให้ฟังนะครับว่าแทบตลอดเวลาคือท่านนอนหลับเป็นส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยได้ตื่นขึ้นมาเท่าไหร่แล้วครับแต่ตอนที่ผมเข้าไปกราบท่านก็ลืมตาขึ้นมาครับแล้วท่านก็ยิ้มให้พยักหน้าให้ว่าเหมือนกับรับรู้ว่าผมได้มาแล้วครับแล้วคุณหมอโยพอเห็นแบบนั้นเป็นไงอ่ะคือผมรู้สึกว่าจนถึงเหมือนกับขนาดท่านป่วยขนาดนี้ท่านก็ยังเมตตาที่จะขึ้นมาทักทายยิ้มให้ครับน้ำตาไหลไหมอ่ะคือตอนนั้นอาจจะร่วมกับความเป็นหมอด้วยก็ยังต้องแบบว่าเราก็ต้องทำยังบีเอฟจะทำงานต้องทำงานของเราด้วยอย่างเงี้ยครับเอองั้นถามนอกรอบนิดนึง
คือในทางธรรมเนี่ยเรารู้ว่าการจัดการอารมณ์เป็นยังไงแต่ว่าเวลาหมอเขาสอนกันเนี่ยค่ะเพราะหมอก็คือคนนะคะหมอกับมนุษย์นี่คนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหมอมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกได้แต่ถ้าหมอมีอารมณ์ความรู้สึกมากเนี่ยอาจจะทำให้การตัดสินใจมันเป็นไม่เป็นเหตุเป็นผลหมอเขาสอนให้แยกอารมณ์กับความรู้สึกยังไงคะเขาก็จะมีคำว่า empathy sympathy อย่างนี้นะครับว่า empathy ก็คือการให้รู้อารมณ์ร่วมเฉยๆแล้วก็ sympathy คือเราเหมือนเราลึกลงไปในอารมณ์อันนั้นเกินไปอะครับคำสอนที่ผ่านๆมาครับพี่โอก็จะบอกว่าเราอย่าลงไปถึง sympathy ให้อยู่แค่ empathy เท่านั้นมันเป็นทฤษฎีอะมันเป็นทฤษฎีมากครับพี่โอจะทำยังไงก็แค่นั้นอะซึ่งมันทำยากจริงๆครับพี่อุ๊ซึ่งความผมว่าสิ่งที่ผมได้ทำมากกว่าเนี่ยคือการเรียนอยู่ในสาวิกาที่เอาไปประยุกต์ในการทำตรงนี้มากกว่าครับเหรออะคือตอนเรียนในคณะแพทย์ถ้าพูดเรื่องการจัดการอารมณ์นะคะก็แค่บอกว่าอย่าลึกอย่าอินอย่าอินอย่าลึกนั่นคือคำสอนครับแต่สาวิกาอธิบาย how to ที่จะไม่ลงไปลึกยังไงคะอันแรกครับต้องให้รู้ทันอารมณ์ของตัวเองครับว่าตอนนี้เรากำลังเกิดอารมณ์อะไรขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่คุณแม่ก็ได้สอนบ่อยๆว่าพอเรารู้อารมณ์จ้าเอกับมันนะครับเราจะบ๊ายบายมันได้ครับสิตัวจริงจ้าเอบ๊ายบายแล้วได้จ้าเอบ๊ายบายตอนเห็นคุณแม่ตอนนั้นไหมอะคะต้องบอกว่าพยายามครับพี่อุ๊จ้าเอได้แต่แบบเหมือนไม่บ๊ายบายไม่ไปเท่าไหร่ใช่ครับก็ให้เห็นนะคะว่าทุกคนรู้สึกแล้วก็สั่นสะเทือนกับท่านแต่ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปค่ะในกระบวนการรักษาตรงนั้นเนี่ยคุณแม่พยักหน้าให้ครั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นได้สื่อสารกับคุณแม่อีกไหมคะหลังจากนั้นได้แทบจะไม่ได้สื่อสารกับท่านเลยครับเพราะว่าท่านก็หลับตาลงแล้วเหมือนกับท่านก็อาจจะเพลียจากร่างกายที่ค่อนข้างที่จะเสื่อมลงไปเยอะครับเอาละค่ะคราวนี้ก็จะเป็นการสื่อสารกับคุณยายตุ๋มใช่ไหมคะซึ่งก็คือผู้ดูแลใช่ค่ะนะคะคุณหมอบอกว่าคุณยายตุ่มเลือกที่จะกลับบ้านคือตอนนั้นคำถามของคุณยายตุ่มครับถามว่าคุณแม่คิดคือผมคิดว่าคุณแม่ท่านเนี่ยจะยังสามารถอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ซึ่งคำถามนี้แบบคือมันรู้สึกแทงใจมากๆเลยครับพี่อุ๊คือถ้าสวยจากประเมินเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นๆนะครับเราอาจจะสามารถบอกได้อย่างไม่ได้ยากเย็นมากว่าคงต้องดูเป็นวันๆแล้วท่านคงไม่สามารถที่จะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่พอมาเป็นกรณีนี้คือแบบแทบจะพูดไม่ออกเลยครับพี่โอว่าแบบท่านจะอยู่ได้อีกไม่นานนะครับโอ้โหมันเหมือนหมอรักษาคือคุณแม่ก็เหมือนเป็นคุณแม่คนหนึ่งของคุณหมอเนาะครับคือพอเป็นญาติเราเองมันก็รู้สึกได้ก็เท่ากับว่าคุณหมอก็รู้อยู่แก่ใจว่าคำว่าเป็นวันๆอาจจะแค่วันเดียวก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่จากวันนั้นที่คุณหมอได้คุยกับคุณยายตุ๋มคุณแม่ก็มีชีวิตต่อมาได้อีกประมาณสัก 4-5 วันเนาะถ้าหลังจากวันนั้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับก็เลยเป็นที่มาของการตัดสินใจกลับนะคะใช่ครับทีนี้ขอถามเป็นเทคนิคก่อนแล้วกันค่ะเราก็ทราบว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจะมีความเจ็บปวดแล้วก็หลักการของ palliative care หรือว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยคือการทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ยื้อชีวิตแต่ยังพยายามช่วยให้มีคุณภาพชีวิตในช่วงท้ายที่สุดเนี่ยดีที่สุดใช่ครับคำว่าช่วยในทางการแพทย์คือทำอย่างไรคะต้องบอกว่าในการเป็นระยะสุดท้ายครับร่างกายก็จะเสื่อมโทรมลงไปเยอะครับมันจะเป็นอาการหลังเกิดที่เกิดจากร่างกายเสื่อมโทรมครับหรือว่าถ้าจริงๆถ้าจะเรียกให้ง่ายกว่าทางภาษาที่เราคุ้นเคยกว่าอาจจะแปลว่าเป็นธาตุขันธ์ต่างๆครับที่เริ่มจะแตกสลายซึ่งเหล่านั้นก็จะมีอาการบางอย่างขึ้นมาครับเช่นอาการปวดหรือว่าบางคนก็จะมีอาการเหนื่อยอาการหอบอาการเพ้อพวกนี้ขึ้นมาได้ครับแล้วคุณหมอให้ความรู้หน่อยเรามีธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟธาตุไหนแตกก่อนคะธาตุที่แตกเป็นธาตุแรกจะเป็นธาตุดินนะครับค่ะตอนที่ธาตุดินแตกสลายครับก็คือผู้ป่วยก็จะเริ่มเหมือนกับมีแรงลดลงเรื่อยๆเพราะว่าธาตุดินก็จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อกระดูกที่จะพวกช่วยพยุงร่างกายครับพอธาตุดินที่แตกสลายเนี่ยคือแรงก็จะลดลงเรื่อยๆจนบางคนนี่เหมือนกับแทบจะขยับไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีแรงแล้วครับอันนั้นคือธาตุดินแตกสลายใช่ครับค่ะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นธาตุน้ำครับตอนที่ธาตุน้ำแตกสลายเนี่ยก็จะเห็นว่า
เหมือนกับน้ำต่างๆในร่างกายก็จะเริ่มเหือดแห้งลงครับน้ำลายก็อาจจะน้อยลงตาก็จะเริ่มแห้งปัสสาวะก็อาจจะออกน้อยลงผิวพรรณก็จะดูเหมือนแห้งมากขึ้นนะครับต่อค่ะต่อแล้วต่อมาก็จะเป็นธาตุไฟอะครับธาตุไฟก็จะเป็นเหมือนกับเป็นธาตุหนึ่งครับที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของเลือดของอะไรต่างๆครับถ้าตอนที่ธาตุไฟเริ่มแตกสลายครับก็จะพบว่าอย่างสวัสดิ์ชีพจรอย่างเงี้ยครับก็จะเริ่มอาจจะเบาลงธาตุไฟที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการย่อยอาหารเนี่ยก็จะเริ่มเหมือนกับหมดไปก็จะเริ่มไม่สามารถที่จะย่อยอาหารอะไรได้ครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นธาตุลมครับพอธาตุลมแตกสลายก็สุดท้ายลมในจากร่างกายทั้งหมดก็จะออกไปแล้วก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดครับก็คือคืนลมหายใจนั่นเองนะคะคุณหมอคะปกติลมหายใจสุดท้ายอ่ะคือลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกจะเป็นลมหายใจออกครับคือลมหายใจออกแล้วก็หยุดไม่เข้าใช่ครับอ๋อเหรอคะครับเป็นอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมคะใช่ครับกรณีคุณยายค่ะครับตอนที่คุณหมอโยให้คอนซัลต์ว่าจะกลับบ้านทราบว่ามีการเตรียมความพร้อมของญาติว่าถ้ากลับไปแล้วจะต้องดูแลยังไงไล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับก็คือต้องเริ่มจากว่าก็เข้าไปประเมินท่านนะคะว่าท่านน่าจะมีอาการอะไรบ้างน่าจะต้องใช้ยาอะไรบ้างที่จะช่วยให้ท่านเหมือนกับไม่ได้ทรมานมากจากการแตกสลายของธาตุต่างๆนะครับหมายความว่าเวลาธาตุแตกนี่ทรมานเหรอบางคนนะครับบางคนอาจจะมีอาการบ้างหรือว่าบางท่านก็อาจจะอาการน้อยมากน้อยแตกต่างกันนะครับซึ่งอันนี้บอกไม่ได้ใช่ไหมคะบอกไม่ได้ครับในทางการแพทย์บอกไม่ได้แต่ในทางพุทธบอกได้ใช่ไหมคะบอกได้ว่าจะเกิดจากกรรมโอ้ยฟังหมอพูดเรื่องกรรมหมอเชื่อเรื่องกรรมยังไงคะเชื่อว่าจริงๆถ้าเราทำกรรมมาดีครับสุดท้ายคือเห็นได้ชัดนะครับว่าณจุดสุดท้ายเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าทางการแพทย์นะครับได้เคยไปเหมือนกับติดตามผู้ป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตนะครับว่าเขาจะเป็นไปในทางไหนกันบ้างเราพบว่าประมาณสักมากกว่า 80% นะครับส่วนใหญ่ก็จะออกในแนวว่าเพียเพลียหลับๆค่อยๆหายใจน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆจากไปครับอีกประมาณไม่ถึง 20% นะครับจะกลายจะเจอว่ามีอาการเยอะแยะเลยครับพี่อู๋ไม่ว่าจะเป็นจู่ๆก็ปวดขึ้นมาเยอะเหนื่อยขึ้นมาเยอะหรือบางคนกระทั่งแบบชักเพ้ออะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งในกลุ่มแรกนะครับถึงอาการน้อยเนี่ยแต่ก็ยังจะพบอาการบ้างเช่นอาจจะมีอาการปวดบ้างนิดหน่อยมีอาการเมื่อยล้าอะไรพวกนี้บ้างครับทางการแพทย์นะครับเราไม่พบเลยครับว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนไม่สามารถมีปัจจัยอะไรมาบอกได้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนระยะสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะไปอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างสบายหรือว่าในกลุ่มที่เราเรียกว่าต้องเหมือนเป็นทางลำบากที่จะต้องไปเจอกับอะไรต่างๆนานามากมายครับแต่ถ้าสังเกตจริงๆจะพอทราบว่าผู้ป่วยกลุ่มแรกที่สบายเนี่ยมักก็มักจะเป็นผู้ป่วยที่เขาเตรียมตัวทำกรรมของเขามาเพื่อจะเตรียมตัวในการจากไปในระดับนึงอะครับคำว่าเตรียมตัวทำกรรมคืออะไรคะก็อย่างน้อยคือสมมติว่าเขาก็มีการได้เตรียมพร้อมอะครับว่าวันนึงเขาจะมีโอกาสจากไปได้จริงๆผมว่าแค่การได้เตรียมพร้อมเท่านี้ครับพอรู้ว่าเรามีโอกาสที่จะจากไปได้เนี่ยมันจะสะท้อนกลับไปอะครับว่าแล้วในทุกวันนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรเพื่อวันนั้นในวันที่เราจากไปให้เราพร้อมในการที่จากไปได้อะครับซึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านี้ครับก็เขาก็จะมาจะทำในเรื่องแบบเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นพอรู้สึกว่าชีวิตนี้เขาเกิดมาเขาได้รับการช่วยเหลือจากคนเยอะแยะมากมายสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะตอบแทนก่อนที่เขาจะจากไปเขาก็จะเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นเขาก็จะเริ่มเหมือนกับทำในไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างเงี้ยครับในขณะที่ถ้าเทียบกับอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องนี้ก็เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆพอการใช้ชีวิตไปวันๆนะครับมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นเหมือนกันนะครับคนที่เตรียมตัวตายมีโอกาสที่จะตายดีใช่เพราะการเตรียมตัวตายอาจจะทำให้เกิดฮิริโอตปะแล้วอาจจะทำให้ไม่อาจจะคุณหมอพูดเหมือนว่าการเตรียมตัวตายการนึกถึงความตายสุดท้ายทำให้เราเนี่ยละทำดีละชั่วทำใจให้บริสุทธิ์ประมาณนั้นเลยใช่ไหมผมว่าอาจจะเป็นคล้ายๆมรณานุสติไหมครับพี่อุ้มโอ้นี่หมอพูดนะคะนี่ไม่ใช่พระเทศนะคะนะ
อันนี้คือโดย general ทั่วไปนะคะทีนี้กรณีคุณแม่ค่ะครับก็คือประเมินแล้วก็มีเรื่องให้ยานะคะแล้วก็พอส่งตัวคุณแม่กลับมาแล้วเนี่ยยังตามโทรศัพท์ให้คอนซัลต์ยังไงบ้างคะก็ยังมีติดตามเป็นระยะค่ะว่าท่านเป็นยังไงบ้างการใช้ยาเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรมาอย่างเงี้ยครับท่านตอบสนองต่อยามากน้อยขนาดไหนท่านยังสุขสบายดีไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เท่าที่ได้ฟังอะครับก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาครับว่าท่านสงบตลอดอะครับซึ่งปริมาณยาอะไรที่ใช้สำหรับท่านเนี่ยคือน้อยมากอะครับอ๋อเหรอคะใช่ครับคือคุณหมอพอดูปริมาณยากับดูอาการของคุณแม่ก็แทบจะพยากรณ์ได้แล้วว่าจะไปแบบไหนป่ะคะจริงนะผมรู้สึกได้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่ายังไงท่านเนี่ยก็ต้องจากไปอย่างดีอยู่แล้วครับเป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อและเป็นความมั่นใจลึกๆใช่ครับค่ะแล้วคุณยายตุ๋มมีโทรมาปรึกษาคุณหมอในช่วงท้ายๆไหมคะก็มีมาโทรมาปรึกษาในช่วงท้ายๆอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นคือเป็นวันที่ท่านย้อนกลับไปเป็นวันที่คุณแม่ท่านจากไปนะครับก็คือก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงอะครับตอนนั้นก็ทำให้ได้ทราบว่าคุณแม่ท่านก็เริ่มเหมือนกับการหายใจก็เริ่มค่อยๆช้าลงแล้วอะครับแล้วท่านก็เริ่มเหมือนกับหลับลึกขึ้นเรื่อยๆอะครับค่ะคำแนะนำของคุณหมอคืออะไรคะก็ต้องบอกตามตรงจริงว่าก็คิดว่าถ้าเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยคือคงใกล้ถึงเวลาท่านแล้วใช่ครับคือข้อดีที่มีคุณหมอ palliative care ดูแลก็คือทำให้ญาติสามารถเตรียมใจได้ใช่ไหมคะจริงเป็นการเตรียมใจครับแล้วก็เป็นการเตรียมอีกหลายๆอย่างนะครับเช่นบางท่านพอรู้ว่าเวลาใกล้เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยากมีบางอย่างเช่นสมมติมีเรื่องที่ค้างคาใจอยู่อย่างเงี้ยครับก็เป็นโอกาสที่จะได้พูดกันหรือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ทำอะไรให้การเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆอะครับความทุกข์ทรมานจากการจากพรากในคนที่ยังอยู่นะคะสิ่งที่ทุกข์ทรมานที่สุดคืออะไรคะถ้าจากประสบการณ์นะคะพี่อู๋ที่เจอบ่อยๆเลยคือการที่อันที่หนึ่งคือการเหมือนเราทำใจไม่ได้กับการสูญเสียอันนั้นนะครับแล้วอันที่สองคือการสูญเสียนั้นนะมันยังมีเรื่องที่มันยังคาใจอยู่ครับเหมือนกับเรื่องที่เรายังไม่สามารถที่จะทำให้การทุกอย่างหรือที่มันอยากจะทำอะครับมันมีเรื่องที่มันติดค้างอยู่ดิฉันใช้คำว่ารู้อย่างนี้ใช่คำว่ารู้อย่างนี้เนี่ยคือความทรมานตลอดชีวิตคนที่ยังอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่มีคุณหมอ palliative care มาช่วยบอกได้ว่าเวลาเหลือน้อยแล้วใช้เวลาที่เหลือน้อยนั้นเนี่ยไม่ทำให้เกิดคำว่ารู้อย่างนี้หรือเคลียร์ใจตัวเองให้ยอมรับกับการเดินทางจากไปเนี่ยมันดีกับญาติคนที่อยู่ใช่ไหมคะดีกับคนที่อยู่แล้วจะดีกับคนไข้ยังไงล่ะจริงๆทางฝั่งผู้ป่วยอะครับเราอาจจะรู้สึกว่าผู้ป่วยอาจจะนอนหลับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่จริงๆทางการแพทย์นะครับก็เราก็ยังพบว่าในการนอนหลับนั้นนะครับผู้ป่วยหรือผู้ที่จากไปครับเขาก็ยังรับรู้บางอย่างได้นะครับเช่นการได้ยินหรือว่าการสัมผัสอย่างเงี้ยเขาก็ยังรับรู้ได้ครับเพราะฉะนั้นคือการที่เราได้บอกเขาหรือว่าอย่างที่เห็นกันบ่อยๆคือได้ฟังธรรมในช่วงสุดท้ายครับจริงๆแล้วท่านเหล่านั้นก็อาจจะยังพอรับรู้ได้ครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่สามารถตอบสนองได้ว่าท่านรู้นะหรือว่าท่านพยักหน้าพูดเป็นการสื่อสารได้ครับคุณหมอคะอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันไหนไปก่อนคะเวลาที่ร่างกายจะดับอะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตานะครับคือเพราะว่าตาเนี่ยก็จะเริ่มเหมือนจริงๆจะเริ่มไปตั้งแต่ธาตุดินนะครับซึ่งการเปิดตาก็ต้องใช้ความสามารถของธาตุดินในการเปิดตาของกล้ามเนื้อครับตาก็อาจจะมองไม่เห็นก่อนแล้วก็ตาก็จะเริ่มพร่าๆไปก่อนนะครับคือแบบมองเหมือนไม่โฟกัสอย่างเงี้ยใช่ครับเวลาเราเห็นคนไข้ตาแบบลอยๆอันนี้คือใกล้แล้วฮะใช่ครับค่ะแล้วสุดท้ายก็จะตามตามมาครับจนอายตนะเกือบสุดท้ายอ่ะครับก็จะเจอว่าเป็นการสัมผัสแล้วสุดท้ายก็จะลงที่หูอ่ะครับที่คุณแม่สอนว่าเวลาไปดูผู้ป่วยระยะสุดท้ายห้ามเมาคนไข้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าห้ามมาแย่งสมบัติกันข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคนไข้จะได้ยินชัดมากเนื่องจากเซนส์อื่นๆเนี่ยมันหยุดทำงานละ
ก็ฟังก์ชันของการได้ยินก็จะยิ่งเด่นขึ้นมาครับนี่ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนี้จริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆครับทำไมอะคะอาจจะไม่ได้มีคำตอบว่าทำไมครับเราจะมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับคุณว่าเวลาที่คนไข้เหมือนนอนนิ่งและหายใจแผ่วๆรวยรินเราพูดกับท่านเนี่ยได้ยินใช่ไหมคะคิดต้องอาจจะใช้ว่าท่านอาจจะได้ยินอาจจะได้ยินเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้ไปสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนในช่วงนั้นนะครับแต่กรณีคุณแม่เนี่ยคุณหมอไม่ได้อยู่ด้วยในวินาทีสุดท้ายหรอกนะคะก็ให้คำแนะนำในชั่วโมงนั้นนั่นแปลว่าตอนที่คุณยายตุ่มเนี่ยโทรมาปรึกษาแล้วคุณหมอบอกว่าน่าจะเหลืออีกไม่นานตัวคุณหมอเองก็ต้องทำใจแล้วสิคะตอนนั้นรู้สึกว่าทำใจได้มากกว่าตอนที่ไปเจอท่านแรกๆอะครับโอ้คำตอบนี้ดิฉันชอบนะคุณผู้ชมค่ะดิฉันว่าจริงนะเวลาที่เรารู้ว่าคนที่เรารักจะตายจากแล้วเราเห็นว่าเขาใกล้จะตายจากใจเราเหมือนโดนบีบคั้นโดนทำร้ายแต่พอเราเห็นว่าความตายมันใกล้แค่เอื้อมเรากลับเฉยๆอ่ะมันคืออะไรคะมันคือการยอมรับป่ะมันคือการยอมรับครับยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าครับการยอมรับดีต่อญาติยังไงและดีต่อผู้ที่กำลังจะจากไปยังไงคะผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราถึงเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีครับแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยครับเราจะมีแต่ความทุกข์ที่จะไปไม่ให้มันเกิดขึ้นบ้างไปยื้อมันบ้างหรือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ยังอยากจะเอามันกลับคืนมาบ้างครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันเป็นทุกข์ทั้งหมดอะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้ได้คุยเรื่องความตายในมิติเชิงพุทธแต่คนที่ตอบคือหมอนะคะ เอาละค่ะเหตุการณ์การที่คุณหมอโยได้มีโอกาสดูแลคุณแม่ในช่วงท้ายของท่านนะคะมันบอกอะไรในชีวิตคุณหมอโยบ้างคะมันบอกเลยครับว่าถ้าสมมติว่าเราได้เตรียมตัวครับเตรียมตัวเพื่อที่จะจากไปอะครับเราจะสามารถจากไปอย่างดีได้ไม่รู้สึกบ้างหรอว่าตัวเองมีบุญมากนะที่ได้ส่งครูบาอาจารย์ระดับนี้คุณจริงผมรู้สึกมีบุญจริงๆครับที่ได้ดูแลหรือว่าได้ถวายการดูแลท่านจนถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยครับค่ะและที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงเนี้ยก็คือเก้าอี้ในงานสวดพระอภิธรรมของคุณแม่คุณหมอโยก็มางานแล้วก็เชื่อว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมุมเหล่านี้นะคะน่าจะทำให้ทุกคนทราบนะคะว่าการที่คุณแม่สอนให้เรายอมรับกับความตายคุณแม่สอนให้เรารู้ว่าเมื่อเกิดแล้วจะมีตายเป็นแพ็กเกจคู่กันความตายเป็นการเปลี่ยนผ่านการความตายเป็นการเดินทางความตายไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการคืนสู่ธรรมชาติซึ่งก็คือธรรมะนั่นเองค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอโยมากๆเลยนะพี่ดีใจที่ได้คุยนะคะดีครับพี่โอดีใจเช่นกันครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีไลฟ์